กองปลาซุ้มใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่8ได้ปิดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามกองปลาซุ้มใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่8ได้ดำเนินมาเป็นเวลา1วันครึ่งและได้อัดลงด้วยผลสำเร็จอันจบงามในวันที่25ธันวาคม2020ที่หอปลาซุ้มแห่งชาติภายใต้การเป็นประธานของสหายอารุณไซสุนราชกรรมการสำรองศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติเอาให้เกียรติเข้าร่วมของสหายบุญยังวรจิตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีบรรดาการนำพรรคหลักอดีตการนำสาวหนุ่มวีรชนแห่งชาตินักศิลปินแห่งชาติพร้อมด้วยเลขาสาวหนุ่มบรรดากระทรวงองค์การและภาคฐานเข้าร่วมกองประชุมได้พร้อมกันค้นคว้าและประกอบคำคิดคำเห็นและครับพร้อมเอาบทรายงานการเมืองที่เสนอโดยสหายนางวิลาวรพันธวงศ์ผองเลขาคณะบริหารงานสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวเนื้อในรายงานการเมืองได้ตีราคาสูงถึงผลงานไสยศาสตร์ของการจัดตั้งปฏิบัติมาติกองประชุมใหญ่ผู้แทนสาวหนุ่มทั่วประเทศครั้งที่7ซึ่งในนั้นได้ตีราคาด้านดีด้านอ่อนสาเหตุและบทเรียนตลอดการเคลื่อนไหวเบี้ยงานผ่านมาพร้อมกันนั้นกองประชุมได้เป็นเอกภาพสูงรับรองเอาคาดหมายสู่สนทิศทางแผนการพัฒนาสาวหนุ่มเยาวชนลาวบรรดาเผ่าแต่ปี2021หา2025นอกจากนั้นผู้แทนกองประชุมได้เป็นเอกสารรับรองเอาวิสัยทัศน์สาวหนุ่ม2040ยุทธศาสตร์พัฒนาสาวหนุ่มเยาวชนแต่ปี2020หา2030และเบี้ยงานจุดสุ่มแต่นี่ฮอดปี2025กองประชุมได้สุมทุกสติปัญญาในการค้นคิดประกอบคำเห็นและเป็นเอกสารรับรองเอากฎระเบียบของคณะสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวและกฎระเบียบการจัดตั้งเยาวชนทันฟ้าฉบับปรับปรุงใหม่ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้แม้นมีความเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของสาวหนุ่มเยาวชนในปัจจุบันจากนั้นผู้แทนกองประชุมได้พร้อมกันใช้สิทธิ์ของตนป้อนบัตรเลือกตั้งเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่8บนพื้นฐานหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยทั้งถูกต้องสอดคล้องกับมาตรฐานเงื่อนไขที่กำหนดไว้ซึ่งมีผู้สมัครเลือกตั้งจำนวน68สหายหญิง8สหายเลือกเอา63สหายหญิง7สหายกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวได้เป็นเอกสารกันเลือกเอาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวจำนวน13สหายหญิง2สหายเลือกตั้งเอาเลขาและรองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวสมัยที่8ได้ดังนี้สหายอารุณไซสุนราชเป็นเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิบัติลาวสหายบุญตาเทพวงศ์สหายนวลทองสุวรรณวิไสและสหายทองจันทร์ภูมิพันธ์เป็นรองเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติดาวเลือกเอาสหายนวลทองสุวรรณวิไสเป็นประธานกวดกาสหายสุริญาศรีดาบงสหายกงใจวิระศักดิ์สหายนางสุภาพรพาณิชย์เป็นรองประธานกวดกาและอีก5สหายเป็นกรรมการโอกาสดังกล่าวสหายบุญยังวรจิตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้โอลม4ทิศยังทางซึ่งสหายได้เน้นหนักบางปัญหาที่สำคัญให้คณะสาวหนุ่มทุกขันแต่ศูนย์กลางฮอดท้องถิ่นหากฐานก่อนอื่นหมดต้องเอาใจใส่ในการปกปักรักษามากผลของการปฏิบัติสืบทอดมูลเสื้ออดีงามของศาสตร์และของสาวหนุ่มเสริมขยายผลงานและทายแห่งปุ่มซ้อนของตนเพื่อเหตุสำเร็จหน้าที่การเมืองของพรรคและประชาชนมอบหมายให้ประกอบส่วนยางกลุ่มเกี่ยวเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่จุดหมายสังคมนิยมอย่างหนักแน่นตั้งหน้าศึกษาอบรมพนักงานสาวหนุ่มสมาชิกสาวหนุ่มก็คือสาวหนุ่มเยาวชนลาวบรรดาเผ่าให้มีคุณธาตุการเมืองหนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิบัติมีน้ำใจรักชาติหากระบอบประชาธิปไตยประชาชนฮู้ปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้ออันดีงามของตนเป็นเจ้าการในการต้องหงพร้อมสามัคคีปลุกระดมสาวหนุ่มเยาวชนและอนุชนลาวบรรดาเผ่าให้มีแบบแผนการดำรงชีวิตที่ดีดุมันในการศึกษาหำเหียนยกระดับความฮู้ความสามารถของตนให้สูงขึ้นไปเรื่อย
เพื่อให้กลายเป็นผู้สำนักงานและกลายเป็นผู้สืบทอดที่ดีของชาติออกแห่งแข่งขันสร้างขบวนการของสาวหนุ่มเยาวชนให้มีความฟุ่มเฟือยห้าวหาญมีเนื้อในติดพันกับการศึกษาอบรมโดยการสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติข้อแข่งขันหักชาติพัฒนาเรียกงานสามสร้างของพรรคด้วยขบวนการแข่งขันสีบุกของสามหนุ่มและสามดีสีหูของเยาวชนทันฟ้าติดพันกับคำขวัญที่ว่าบอลได้ยากสาวหนุ่มบุกบอลได้ถูกสาวหนุ่มผ่านผ่าเมื่อใดชาติต้องการสาวหนุ่มขาดอาสาแน่ใจฝึกฝนล่อหลอมในขบวนการตัวจริงกลายเป็นกำลังแห่งพื้นฐานที่มีคุณภาพของการพัฒนาประเทศชาติและเป็นผู้สืบทอดภารกิจปฏิบัติในเฉพาะหน้าและยาวนาน